เอาดังๆครับดังๆครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวครับครับฮะครับก็พี่น้องเราก็เพิ่งรู้ผมก็ต้องพอดีว่าประชาสัมพันธ์ช้าไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เราก็ถือว่าเราก็มาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นเวทีที่จริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเวทีที่จะแสดงความดีใจดีหรือแสดงความเสียใจดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับในกรณีที่การมาใช้เสียงแต่ 51% ทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วแหละนะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมแต่วาระนะครับต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าอามาตย์รู้แล้วว่าประชาชนไม่ยอมกว่าครึ่งข้อนประเทศนั่นหมายความว่าประชาชนที่ออกมานะครับ เลือกตั้งกล้าๆบ้างกลัวๆบ้างก็แล้วแต่ว่า 50% นี้แสดงความชัดเจนว่าเขาจะต้านไหวไหมขนาดว่ามีการข่มขู่ในวันที่1เนี่ยมีการเอาอาวุธหนักมายิงมาแสดงให้เห็นว่าอาจจะเกิดปัญหาแต่ประชาชนก็ออกมากว่า 50% นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วฮะในระดับหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะขอบคุณครับก็ถ้าถามว่าต่อไปนี้เป็นยังไงต่อประเมินสถานการณ์กันอามาตย์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะถอยฮะน่าจะมีการเจรจาต่างประเทศเนี่ยน่าจะเข้ามาเจรจากับอามาตย์ละสังเกตได้จากม็อบกบฏประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มถอยลงคนเริ่มน้อยลงนั่นหมายความว่าคนเซตอัพไม่ได้ละมันมีบ้างครับไอ้งงๆควายๆที่เข้าไปร่วมกับกกปสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันมีอยู่ฮะไม่ใช่ไม่มีฮะมันก็มีตัวยืนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวยืนก็อยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 คนจะมาปริมาณมากเหมือนพวกเราคงไม่มีแต่ที่สำคัญนะครับสำคัญอีกอย่างนึงผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนตระหนักไว้ว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนยิ่งต้องร่วมกันออกมาชุมนุมยิ่งต้องแสดงพลังเพื่อกดดันกกปสกดดันกลุ่มก่อกบฏว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับกลุ่มก่อกบฏเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่แต่พลังการต่อสู้นะครับเป็นของประชาชนทุกคนที่ประชาชนทุกคนจะต้องแสดงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับเราต้องดำเนินการต่อดำเนินการต่อนะครับในการต่อสู้ภาคประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็ต้องออกมาแสดงว่าเฮ้ยกูไม่เอาด้วยกูไม่เอาด้วยกับมึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาวโคราชขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นิดครับขอบคุณครับฮะขอบคุณครับฮะนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวเลยครับไม่ได้อยู่ที่ตรงอื่นถามว่าพ่อแม่พี่น้องจะรู้สึกยังไงเหนื่อยก็เหนื่อยครับแต่มันถอยไม่ได้บางคนอยู่ไกลแสนไกลก็มานู่นนะฮะอยู่ในส่วนของกรุงเทพบางคนอยู่สีลมมานั่งรถมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันชุมนุมที่นี่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับพรุ่งนี้เนี่ยอยากแสดงพลังกันอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นการแสดงพลังร่วมกันเป็นวันธรรมดาผมก็อยากจะให้รู้ว่าวันธรรมดาอย่างน้อยที่สุดเราก็มีคนประชาชนออกมาต่อต้านการรวมกลุ่มของกปส.ตอนนี้มีการตามกันว่ามันจะมีเวทีที่ไหนณขณะนี้มีเวทีที่สมุทรปราการที่เดียวครับไม่มีที่อื่นเลยนะครับกล้าเปิดในสมุทรปราการกล้าเปิดครับแต่ถามว่าการที่เรากล้าเปิดนี่ไม่ใช่เพราะอะไรครับถามว่าเราทำไมต้องกลัวมันฮะถามว่าเมื่อวานเมื่อวันที่1อาวุธครบไปหมดอาวุธเต็มไปหมดนะครับ M16 บ้างอะไรบ้างนี่กันเกลื่อนเมืองวันนี้แหละผมจะได้ดูนะครับดูน้ำหน้าตุลาการถ้าออกหมายจับแกนนำแล้วตุลาการบอกว่าเหตุไม่เพียงพอผมจะกระโดดถีบตุลาการนะฮะแม่งก่อการร้ายขนาดนี้กบฏขนาดนี้ชุมนุมโดยไม่สงบนะครับอาวุธเต็มไปหมดเนี่ยถ้าจะเอาข้ออ้างไหนตุลาการก็เหมือนถูกบีบไปในตัวฮะมันเหมือนฆ่าตัวมันเองฮะวันนี้เนี่ยเขาคงด่าไอ้สุเทพทุกสุบันคงด่าไอ้พุทธอิสระเวนเนี่ยฮะไอ้โลนเนี่ยฮะคงโดนด่าอย่างมากครับมึงไปทำอย่างนั้นทำไมไปทำอย่างนั้นเนี่ยเข้าทางเรานะครับพ่อแม่พี่น้องผมยังขอบคุณว่าไอ้คนที่มันเอาปืนมาเนี่ยเท่ากับว่าสามารถจับแกนนำได้ฮะสามารถจับแกนนำได้ฮะเพราะอะไรครับมันมีข้ออ้างแล้วไงฮะมันมีแผลแล้วไงฮะ
เมื่อก่อนมันยังอึมครึมมันยังอีหลักอีเหลือว่าชัดหรือไม่ชัดแต่คราวนี้มึงชัดเจนแล้วมึงจะหนีออกทางไหนตุลาการมันก็บอกไอ้ห่ากูอุตส่าห์ช่วยมึงแล้วมึงก็ยังเสือกไปหาเรื่องมาให้กูอีกฮะตอนนี้ตุลาการนะครับตัดสินไม่ได้ไอ้ตัดไอ้คัดค้านก็ไม่ได้ถ้าตำรวจยื่นไปนะครับออกหมายจับไปเนี่ยตุลาการนะครับโดยเฉพาะศาลอาญาปฏิเสธไม่ได้เลยนะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงออกทางไหนก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่อนุญาตไม่ออกหมายจับถ้าไม่ออกหมายจับหรือนะครับไม่ให้ประกันตัวพูดง่ายๆก็เกิดก็ประชาชนก็ออกมาประนามอีกความยุติธรรมก็ยิ่งชัดไปอีกว่าอ๋อมึงเข้าข้างกันแน่ๆขนาดนี้เรารู้ว่ามันเข้าข้างไหมรู้ว่าเข้าข้างแต่ตอนนี้มันจะชัดยิ่งดับเบิลนะครับดับเบิลความชัดเจนว่าตุลาการสองมาตรฐานวันนี้รัฐบาลยิ้มนะครับพ่อแม่พี่น้องฮะครับขอบคุณหลายๆครับครับมันก็ยิ่งชัดเจนรัฐบาลวันนี้ยิ้มนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ไม่ยิ้มฮะตำรวจก็ยิ้มเลยมึงเสร็จกูฮะกูจับมึงได้แน่แล้วชั่วโมงนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแกก็บอกไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงล็อกตัวแค่แกนำแม่งก็จบแล้วครับม็อบฮะไม่ต้องไปจัดการไอ้พวกกระเลวกระลาดทั้งหลายครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปปะทะอะไรกับมันเลยฮะตอนนี้เขาหวังอย่างเดียวว่าหลักฐานครบอะไรครบทุกอย่างออกหมายจับฮะถ้าตุลาการไม่จับตุลาการก็นะครับผิดมาตรา157รัฐบาลหรือสอรสเขาก็สามารถยื่นฟ้องได้อีกฮะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มก่อกบฏซวยอีกฮะหนีไม่ออกฮะเพราะว่าเป็นข้าราชการเนี่ยต่อให้ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ถูกฟ้องได้คุณก็สามารถถูกยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรมได้ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยังไงมันก็มีองค์กรในการควบคุมอยู่แล้วนะครับความกลัวถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่กลัวคือตุลาการนะไม่ใช่พวกเราถามว่าพวกเราสบายสบายไหมวันนี้กูเลือกตั้งเสร็จกูก็สบายสบายละกระบวนการกูผ่านไปแล้วเนี่ยพวกมึงปิดกั้นไม่สำเร็จไอ้ที่จังหวัดเลือกตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเขาก็เลือกตั้งไปกดดันที่กกต.ฮะรัฐบาลเรื่องอะไรเขาจะมาสนใจกกต.มึงก็ทำหน้าที่ไปดิถ้ามึงเลือกตั้งไม่ได้ถ้ามึงไม่สามารถให้มีการเลือกตั้งได้มึงก็ผิดนะฮะหมาเลยนะครับกกต.ไม่ทำก็ไม่ได้ครับกฎหมายก็บังคับว่ามึงต้องทำวันนี้อีหลักอีเหลือจะเป็นจะตายฮะไอ้สมชายบอกขอเปลี่ยนหน้าที่จะลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้แล้วไม่เอาแล้วมึงก็ลาออกมึงก็ไปเคลียร์กันเองกูไม่รู้แต่มึงมีการเลือกให้ตั้งให้ได้แล้วกันนั่นเป็นหน้าที่มึงฮะเพราะฉะนั้นกกต.ก็ทำอะไรไม่ได้กกต.จะมาดื้อแพ่งว่าเฮ้ยกูไม่เลือกตั้งไม่ได้ก็มึงเป็นความผิดนั่นคือมึงไม่มีประสิทธิภาพถ้ามึงไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเขาก็ยื่นมาตรา157มึงก็ต้องออกฮะแถมมีความผิดอีกด้วยฮะถามว่าวันนี้เราเป็นต่อเยอะไหมเป็นต่อเยอะมากครับแต่กลัวอย่างเดียวกลัวหมาแม่งมากัดกลัวแม่งรอบกัดฮะหมาแม่งรอบกัดคือแม่งปฏิวัติกลัวอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่ได้กลัวอย่างอื่นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าคือเวลาหมารอบกัดเนี่ยแม่งรอบกัดแบบทีเดียวขออย่างเดียวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอย่าเป็นอะไรขออย่างเดียวว่านายกรัฐมนตรีอย่าถูกปปช.สอยวันนี้เนี่ยม็อบเรื่องข้าวนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นกระบวนการของพวกเขานะเห็นไหมครับไอ้ธนาคารแม่งไม่ปล่อยให้กู้ทั้งที่แม่งเป็นรัฐวิสาหกิจฮะทั้งที่เอาเงินภาษีของประชาชนไปบริหารนะเงินภาษีประชาชนไปลงทุนนะครับไม่ได้เงินมันสักหน่อยนึงครับไอ้ผู้อำนวยการนะครับเขตต่างๆของธนาคารออมสินไม่ว่าธนาคารอะไรก็ที่ไม่ได้ให้กู้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องฮะวันนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าไอ้คนพวกนี้แม่งอำมาตย์แม่งรวมกันจริงๆแม่งรวมกันเล่นงานนี่มีการประชุมล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับขององคมนตรีนะครับที่โปโลคลับนะครับโปโลคลับเนี่ยอยู่ตรงสวนลุมพินีก็ไปประชุมกันว่าจะทำยังไงจะสอยนายกรัฐมนตรีให้ได้ทำไงถึงจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพ้นไปให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพ้นไปให้ได้มีอยู่2วิธี1คือเก็บคุณยิ่งลักษณ์แต่เก็บยังไงครับตอนนี้พอรู้ข่าวออกมามีการประชุมปุ๊บมีคำสั่งด่วนพิเศษจีนะครับไปสนีจ๋ามาบอกว่าทหารราชวัลลบทุกคนนะครับให้ไปป้องกันนายกรัฐมนตรีมีสั่งได้คนเดียวครับทหารหน่วยนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนฮะเอาสิเล่นกับกูอ่ะกูก็ซัดกับมึงอ่ะวันนี้ท่านบอกแล้วนะฮะแม่ผมไม่อยากพูดฮะพูดกันละรู้ฮะท่านก็บอกแล้วอ้าวถ้ามึงจะเล่นกูก็เล่นงั้นเจอกันฮะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกับกูฮะก็เล่นแบบนี้มึงลองมาทำอะไรยิ่งรักเลยกูก็สอยมึงอ่ะเท่ากับว่าตอนนี้เราเป็นต่อหมดเลยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับวิ่งหัวคำมำเลยฮะวิ่งเข้าไปเลือกตั้งฮะคำสั่งด่วนมาถ้ามึงไม่ไปเลือกตั้งมึงโดนตอนแรกว่าจะไปเงียบๆอุตส่าห์ประสานนักข่าวหมดถ้าเกิดมึงไปเงียบมึงก็โดนเหมือนกันฮะซวยฮะมึงต้องไปเปิดเผยฮะสื่อมวลชนไปทำข่าวหมดเลยประยุทธ์จันทร์โอชาไปเลือกตั้งไอ้กกปสแม่งหงายเก๋งเลยฮะเฮ้ยทำไมจู่ๆประยุทธ์จันทร์โอชาแม่งหักหลังวะไหนตกลงกันไว้ว่าจะไม่ไปเลือกตั้งแล้วทำไมจู่ๆมึงไปเลือกตั้งเอ้าก็กูโดนคำสั่งด่วนมากูจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอ้าเล่นๆซะที่ไหนครับใช่ไหมครับของเราก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับมึงมีแบ็คกูก็มีแบ็คเหมือนกันโว้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคำสั่งด่วนทหารนะครับหน่วยพิเศษออกมาแล้วสามารถนะครับอาสาสมัครได้เพิ่มด้วยทีนี้พ่อแม่พี่น้องที่นะครับออกจากราชการทหารที่เป็นหน่วยพิเศษก็สามารถเข้าไปร่วมสมทบได้เลยฮะนี่เป็นการขู่ไปในตัวว่าเอามึงลองปฏิวัติเนี่ยมึงเห็นไหมว่าทหารมีกี่คนแล้วอยู่ฝั่งนี้กี่คนวันนี้เขาเช็คกันหมดแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครึ่งนึงเป็นเสื้อแดงเรียกว่าแตงโมอีกครึ่งหนึ่งรอคำสั่งนายอย่างเดียวแต่ทีนี้ไอ้ครึ่งของเราเนี่ยทหารแตงโมเนี่ยเข้าใจเขาร้อยกว่าไงฮะกูรักประชาธิปไตยอ่ะไม่ต้องจ้างกูก็ไปถูกไหมฮะทีนี้ว่าไอ้คนที่มาเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้สุเทพทึกสุบรรณหนักที่สุดครับไอ้มือปืนที่มาจากภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเป็นซุ้มมือปืนที่มันเอาขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับโดนตำรวจสอยฮะบางคนก็หายตัวไปเลยบางคนก็ไม่เจอตัวเลยทีนี้ไอ้สุเทพทึกสุบรรณก็ไปแจ้งความไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเป็นอาชญากรหนีมาแล้วมาอยู่กับไอ้สุเทพทึกสุบรรณจะไปแจ้งความก็ซวยอีกหาว่าก็กลายเป็นว่าม็อบของพรรคประชาธิปัตย์กบฏพรรคประชาธิปัตย์ซ่องสุมนะครับพวกก่ออาชญากรรมซวยอีกฮะไม่กล้าแจ้งความตำรวจไอ้ที่ให้หายไปนี่หายไปเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องโดนซิวโดนสอยนี่ไปเยอะนะครับตำรวจเขาก็บอกไอ้หนุ่มมึงจะไปบอกใครนะเว้ยผมก็ดันไม่ได้บอกใครเลยฮะก็บอกแต่พ่อแม่พี่น้องตรงนี้แหละนั่นเท่ากับว่าเอาสิมึงเอามาเลยตำรวจมีกฎหมายอยู่ในมืออาชญากรต่างๆพวกมือปืนพวกอะไรต่างๆมาเขาล็อกหมดฮะเข้าห้องน้ำบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเขาก็สอยทีละคน2คนครับสุเทพกล้าไปแจ้งความไหมก็ไม่กล้าฮะกกปสกล้าไหมก็ไม่กล้าทำมาเป็นกลางกับตำรวจฮะทำมาเป็นไอ้นั่นแหละเขาซัดมึงแน่มึงซัดลูกน้องเขาจะปล่อยมึงไว้ทำพ่อเลยครับเขาก็สอยมันสิครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรามองเห็นได้ชัดว่าสุเทพทึกสุบรรณถูกเรียกร้องเงินฮะถูกเรียกร้องเงินจากมือปืนว่าขอวันละ10,000ละจากวันละ2,000ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับอำนาจเจริญเนาะครับสำรองกลางครับขอบคุณฮะเป็นยังไงฮะซวยเลยหนีไม่ออกฮะมันบอกว่าตอนนี้มีความเสี่ยงเพราะตำรวจเล่นจริงไอ้สุเทพทึกสุบรรณก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ต้องเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาจ่ายเพิ่มฮะเพราะว่าสถานการณ์คับขันแล้วท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็ขู่ไปแล้วว่าเดี๋ยวกูจะปราบปรามกูจะสลายการชุมนุมท่านเฉลิมไม่ปราบปรามหรอกครับไม่สลายหรอกครับสลายทำไมครับให้เมื่อยตุ้มฮะก็มึงอยู่อย่างนี้มึงก็ทำลายกรุงเทพไปเรื่อยๆคนกรุงเทพก็เดี๋ยวมาด่ามึงเองอ่ะทหารก็ไม่เจ็บตัวสอไอ้ตำรวจก็ไม่เจ็บตัวสออรสก็ไม่เจ็บตัวก็ปล่อยสุเทพไปแบบนั้นอ่ะสุเทพเนี่ยวันนี้มันภาวนามึงช่วยมาสลายกูหน่อยเถอะกูจะได้เลิกยุติเวทีสักทีเพราะเงินกูหมดไปเรื่อยๆกูยังไงกูก็ไม่ชนะเพราะมันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วมันสู้อะไรไม่ได้แล้วฮะเท่ากับสุเทพวันนี้เนี่ยอยากให้สออรสไปสลายการชุมนุมนะครับก่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดการสลายการชุมนุมนะครับไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะสุเทพอยากลงเพราะตอนนี้อามาตย์ถูกคำสั่งพิเศษมาถ้ามึงสนับสนุนมึงจะไม่ได้อยู่ไอคนสนับสนุนแม่งก็เอ้ยอันนี้คำสั่งสูงสุดแล้วกูปฏิเสธไม่ได้ฮะไอสุเทพวิ่งไปหาเขาเฮ้ยขอการสนับสนุนหน่อยเขาบอกเฮ้ยกูไม่ได้ถ้ากูให้มึงกูก็ตายกูไม่เอาฮะเพราะฉะนั้นสุเทพทึกสุบรรณพึ่งใครไม่ได้เลยฮะ
ก็คำสั่งขนาดนั้นน่ะขนาดทหารราชพัลลบยังสามารถสั่งได้ฮะแล้วนับภาษาอะไรมึงเป็นใครครับเจ้าของกิจการนะมึงโดนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือสิ่งที่ออกมาวันนี้สุเทพรู้ชะตากรรมดีนะครับมันถึงมีการประชุมกันขององคมนตรีบางคนเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดมาตรา7ให้ได้ประชุมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย12 คน 12 คนนี้ประชุมกันเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะก่อสถานการณ์ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการนะครับสืบสวนสอบสวนก็คือปปช.ที่พึ่งคือปปช.ละปปช.ก็ยื่นให้นายกยื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตีความพร้อมกัน2อันเพื่อปลดนายกรัฐมนตรีออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแต่เงื่อนไขมันก็มีอยู่ว่านะครับการใช้มาตรา7นะครับในขณะที่ไม่มีรัฐในขณะที่มีรัฐบาลอยู่ไม่ได้ทีนี้มันจะทำยังไงครับ1คือเก็บนายก2คือสอยให้ได้สอยก็สอยธรรมดาไม่ได้นะครับต้องสอยทั้งขบวนคือสอยทั้งคณะรัฐมนตรีทีนี้ว่ามติของคณะรัฐมนตรีช่องของพวกเขาคืออะไรครับก็เพราะเป็นมติของคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรับจำนำข้าวมันจะเล่นแบบนี้เพื่อที่จะเล่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วก็ยุบทั้งหมดแล้วก็ขอนายกพระราชทานเอามาตึงไว้ทีนี้เขาก็รู้แกวหมดแล้วครับถามว่าแบ็คของเรารู้ไหมแบ็คของเรารู้เอาสวยไปเอาติดแล้วฮะครับก็เท่ากับว่ามันตกลงมันหมดแม่นี้หมดเหรอเทสโอเคเก้าครับเอาเสียลมเลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักการโดยตอนนี้อามาตเองก็ไม่พยายามที่จะถอยต้องใช้คำว่าไม่พยายามที่จะถอยกล้าๆ กลัวอยู่ไอ้คนหนึ่งนะครับถูกกดดันโดยประเทศจีนว่าถ้าเกิดมึงสนับสนุนต่อกูไม่ให้มึงเข้าประเทศก็ใบ้แดกครับพูดไม่ออกบอกว่าลองเล่นกับจีนสิฉันต้องการให้ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยแลกผลิตภัณฑ์เรื่องข้าววันนี้เนี่ยมันเป็นการสู้กันครับพ่อแม่พี่น้องฮะสู้กันเกี่ยวกับเรื่องข้าวเพราะไอ้พวกพ่อค้าข้าวทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นคนผูกขาดอยู่กับอามาตมาตลอดเสียผลประโยชน์อย่างมากเสียผลประโยชน์อย่างมากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพวกมันไม่ได้เงินไงฮะเพราะว่าตัวแทนรัฐบาลวันนี้รัฐบาลเนี่ยใช้แบบ G2G คือประสานกันเองหมดฮะขายเองฮะโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็เลยไม่ถูกรัฐบาลเลยก็ไม่ถูกกดดันครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกอามาตเดือดร้อนเรื่องข้าวไม่สามารถควบคุมได้เมื่อไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องล้มทำยังไงก็แล้วแต่ให้ล้มทีนี้ของเราไม่ใช่ว่าควายฮะมันคิดว่าเราเป็นควายกูไม่ใช่ควายครับรู้ทันมันหมดฮะเขาก็ไปล็อบบี้กับประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้ไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมฮะประเทศอุตสาหกรรมอย่างประเทศจีนทำอะไรครับตอนนี้ก็คือต้องการข้าวปริมาณมหาศาลในการบริโภคในการขนถ่ายจีนก็จะเอาของมาขายตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปสู่ยุโรปทางนี้ทางเดียวคือประเทศไทยต้องเป็นเซ็นเตอร์เงินจำนวนนะครับมากมายมหาศาลนับล้านบาทที่จะหมุนเข้ามาสู่ประเทศจีนต้องการให้ประเทศไทยเป็นประตูจีนไม่ยอมสูญเสียอยู่แล้วครับเหมือนอเมริกาก็ไม่ยอมสูญเสียเพราะฉะนั้น2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่แพ็คมือกันทั้งคู่เอาเรือมาจอดกลางทะเลมึงลองเอาเลยมึงปฏิวัติเลยกูสวนทันทีเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาอะเขาเข้ามาเปิดหน้าบริษัทที่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยเขาดำเนินธุรกิจไม่ได้เนื่องจากเขาลงทุนไปแล้วเขาลงทุนไปแล้วแล้วเขาต้องเสียผลประโยชน์เขาไม่ยอมอยู่แล้วครับเขาก็เอามาลอยลำอยู่ในอ่าวอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยฮะเพื่ออะไรครับถ้ามึงทำอะไรขึ้นมามึงปฏิวัติขึ้นมากูก็บอมมึงอ่ะ
ตายหาเลยนะฮะอามาตมึงจะรอดไหมเนี่ยถามว่าทำไมถึงว่าอามาตจะรอดไหมหมายความว่าตรงไหนเนี่ยนะครับเขาสามารถสแกนจากดาวเทียมได้หมดฮะบอมตรงไหนก็ได้ฮะเลือกเอาว่าจะเอายังไงนั่นคือนะครับนั่นคือสิ่งที่ต่างประเทศเขากำลังบีบเขากำลังบีบอามาตนะฮะถามว่าคุณยิ่งรักตอนนี้เป็นยังไงนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงสบายสบายเลยครับไม่ต้องมาคิดอะไรมากเรื่องของมึงเอามึงจะเด่นไปถึงไหนฮะเหมือนปลาไหลอะฮะเถือกหาที่หนีตายฮะหาน้ำให้ได้วันนี้ไม่เจอน้ำแน่นอนครับมีแต่เจอตีนฮะก็ลองคิดดูสภาวะที่แท้จริงนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะฮะคนกรุงเทพก็เริ่มเอือมละอาคนกรุงเทพก็รู้สึกไอ้มาไอ้อามาตกูชักจะเชื่อเสื้อแดงแล้วตอนเนี้ยพอเสื้อแดงเขาว่าอามาตเฮียเนี่ยมึงเริ่มเฮียจริงๆแล้วมึงไม่เห็นกับกูเลยกูซวยไปด้วยฮะคนกรุงเทพเขารู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรครับคนน้อยลงเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่ใช่ไม่กล้านะครับเขาก็ไม่ไปร่วมละแม่งผิดนี่หว่ากูซวยคนกรุงเทพก็กระวนกระวายแม่งกูจะไปร่วมกับเสื้อแดงกูก็เสือกด่าว่ามันโง่เป็นควายแดงกูก็ไม่กล้าเข้าไปมึงอะโง่จริงฮะของจริงเลยฮะเสือกไปเชื่อไอ้สุเทพเป็นยังไงเผาบ้านตัวเองฮะซวยไปอามาตเดือดร้อนที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาแก้สถานการณ์ว่าไอ้ที่เช่าที่ของกูมีอยู่ทั้งหมดที่กูซวยเลยนะที่เช่าต่างๆที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของเขาล้วนๆขายของไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเอ้าซวยครับมึงเก็บค่าเช่าไม่ได้เพราะของมึงขายไม่ได้ถ้าไม่โง่จริงทำอย่างนี้ไม่ได้ฮะถ้าไม่โง่จริงทำอย่างอามาตไม่ได้คือเผาบ้านตัวเองฮะดูปัญญาแม่งฮะคือปัญญาแค่นี้มันยังคิดไม่เป็นแผนแค่นี้มันยังคิดไม่ได้แล้วมึงจะมีปัญญาบริหารประเทศชาติหรือไอ้ควายนั่นฮะนี่มีส่งเสียงเอฟเฟกต์มาบอกว่าไอ้เหี้ยนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกรุงเทพตายด้วยตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ฆ่าตัวเองตายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เขาก็ขำกิ้งฮะมันมีที่ไหนว่าฆ่าตัวเองอ่ะการประชุมพรรคเพื่อไทยเขาก็ขำกันเองด้วยนะฮะเขาบอกให้มึงใช้อะไรคิดวะเนี่ยมึงใช้อะไรคิดมึงไปปิดกรุงเทพเนี่ยแม่งโคตรตลกเลยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาสูญเสียพื้นที่ในกรุงเทพเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเขาก็เจาะกรุงเทพไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ดิ้นรนเองครับมาฆ่าตัวเองตายฮะดิ้นรนมาทำลายกรุงเทพคนกรุงเทพบอกกูจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปสวยมันโง่หรือมันฉลาดลองคิดดูเอาครับพ่อแม่พี่น้องฮะฐานคะแนนของตัวเองมีแทนที่จะประคับประคองดีๆไม่เอาลนไปหาที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาก็เกลียดเอาสิครับทีนี้เกลียดเนี่ยมันจะเกลียดยาวยิ่งสุเทพทึกสุบรรณอยู่ยาวเท่าไหร่คนกรุงเทพก็เพิ่มการเกลียดสุเทพทึกสุบรรณเข้าไปเท่านั้นฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูว่าเขาเกลียดขนาดเนี้ยสุเทพทึกสุบรรณผมบอกแล้วแม่งอยากให้ตำรวจสลายการชุมนุมชิบหายเลยตอนเนี้ยมึงช่วยมาสลายกูเถอะกูจะได้มีข้ออ้างหนีกูจะได้มีข้ออ้างออกไปสักทีเพราะเงินกูไม่มีแล้วเงินสุเทพทึกสุบรรณไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องมันลงทุนไปตอนเมี่ยงปาดเหงื่ออย่างเดียวเลยพอเอาเงินไปโปรยเอาเงินไปโปรยให้คนระหว่างทางให้เดี๋ยวมึงพอสุเทพมามึงเอาเงินยื่นให้นะมึงเอาเงินยื่นให้ลงไป3ล้านแม่งมีเงินแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยขนาดพวกมึงเองยังโกงกันเองเลยฮะมึงจะรอดได้ยังไงฮะแล้วมาถูกนะครับมาถูกไอ้กาดทั้งหลายเนี่ยเรียกเงินเพิ่มอีกต่อวันสุเทพทึกสุบรรณก็ปาดเหงื่อประสานไปยังภาคใต้ว่าเขาขอค่ารถเพิ่มค่าความเสี่ยงมวลชนที่จะมาเขาขอหัวละ 5,000 แล้วไม่ใช่หัวละ 1,000 แล้วสุเทพทึกสุบรรณก็ไม่มีปัญญาจ่ายกำลังเจรจากำลังล็อบบี้กับแกนนำที่ภาคใต้อยู่ว่าตกลงจะทำยังไงฮะตอนแรกว่าจะไปเอาพวกต่างด้าวมาเอาต่างด้าวมาก็มีคนปรึกษากันว่าถ้าต่างด้าวมาถูกตำรวจจับได้ซวยอีกฮะเจ้าของกิจการซวยอีกก็ไม่คุ้มอีกฮะแล้วจะทำยังไงฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับปกคนกรุงเทพพยายามสร้างสถานการณ์อย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จคนกรุงเทพก็อย่างน้อยมึงก็ฉลาดเป็นเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมึงก็คิดเองเป็นเหมือนกันนะไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลักสี่สุเทพทุกสุบรรณมันไปพูดบนเวทีผมนั่งฟังอะผมก็นั่งฟังมันบอกว่าไอคนที่เอาอาวุธมาไม่ใช่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายเขาทั้งหมดเนี่ยไอ้สุเทพทุกสุบรรณมันบอกเนี่ย
ือมันเหมือนบอกว่าประชาชนเนี่ยมันควายขนาดนั้นเลยเหรอฮะม็อบของมึงอยู่ข้างหลังรถขยายเสียงของมึงอยู่ข้างหลังไอ้คนที่ถือปืนอาก้าใส่ถุงปุ๋ยแล้วยิงคนอื่นเนี่ยมาจากภาพมาจากทางไหนฮะก็มาจากทางมึงอ่ะก็มาจากทางมึงล้วนๆน่ะที่ยิงเข้าไปฮะไม่ได้มาจากทางอื่นเลยฮะแล้วมึงบอกว่าไม่รู้จักได้ไงแล้วมึงบอกว่าอ๋อไม่ไอ้คนพวกนี้ไม่ใช่คนของเราเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ตำรวจเจ้าหน้าที่สร้างสถานการณ์แล้วมันอยู่ฝั่งมึงทำไมมึงไม่กระทืบล่ะครับเอาแล้วมึงยืนเฉยๆทำไมฮะนั่นเท่ากับว่ามันปฏิเสธไม่ได้สื่อมวลชนเขาก็ออกมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคราวนี้มึงเสร็จฮะสุเทพทึกสุบรรณเสร็จอย่างเดียวนี่ขนาดสื่อที่เอียงข้างนู้นยังบอกยังปาดเหงื่อเลยกูไม่รู้จะเชียร์มึงยังไงมึงเสือกผิดเองฮะบิดยังไงก็บิดไม่ออกฮะไอ้รถแคมรี่ก็เป็นรถของมันขนอาวุธปืนมาไอ้นั้นก็โดนเช่นเดียวกันฮะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเหมือนพระสยามเทวาธิราชท่านมีจริงฮะนะครับพระเสื้อเมืองนะครับพระทรงเมืองเนี่ยมีจริงครับดลบันดาลให้พรรคประชาธิปัตย์แม่งทำระยำฮะก็เลยซวยกันไปถามว่าสถานการณ์จะทำยังไงต่อจะเดินกันยังไงต่อปล่อยให้อมาตย์เดินอย่างเดียวครับพวกเราไม่ต้องเดินทำอะไรฮะปล่อยให้อมาตย์ดำเนินการทำอะไรเองทุกอย่างให้มึงให้พังอย่างที่อมาตย์มันต้องการฮะสุดท้ายอมาตย์เสียเราไม่เสียกูก็เลือกตั้งกูไปอ่ะกูไม่สนอ่ะอ๋อมึงจะปิดนะมึงไปปิดเลยครับกูไม่ได้ว่ามึงไปปิดตามสบายใจมึงเลยปิดเสร็จมึงก็เดือดร้อนเองฮะปิดเสร็จกกต.ก็ซวยเองกกต.ก็ต้องทำงานหนักเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะก็เลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ได้อยู่ดีฮะมันจะเอาโมฆะยังไงไอ้ควายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม่งบอกว่าจะไปฟ้องศาลปกครองกลางนะครับจะไปฟ้องว่าการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นโมฆะมึงไม่ไปเลือกตั้งแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาร้องขอไอ้ควายดูความเหี้ยของมันนะฮะดูความเหี้ยของไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวเองไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วเสือกไปฟ้องว่านะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นโมฆะเพราะเลือกตั้งไม่ได้ไม่สำเร็จตรงไหนอ่ะก็มันสำเร็จนี่ไงคะแนน 51% นี่ไงออกมาแล้วไงถ้าเลือกตั้งไม่ได้เขาก็เลือกตั้งไปเป็นหน้าที่ของกกต.ถ้ามึงไปฟ้องมึงต้องไปฟ้องกกต.ครับมึงจะมาฟ้องรัฐบาลได้ยังไงฮะเขาก็ถามว่าตกลงเนี่ยมึงเพี้ยนหรือเปล่าไอ้มาร์คคนที่มึงจะฟ้องเนี่ยมึงต้องไปฟ้องกกต.นะกกต.ผิดนะถ้ามึงไปบอกว่าไปยื่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะใครผิดครับกกต.ผิดเพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลฮะใครซวยฮะกกต.ซวยฮะนายสมชายนี่แทบจะกระโดดถีบหน้าไอ้มาร์คว่าไอ้ควายทำไมมึงโง่ขนาดนี้มึงฟ้องกูก็ซวยสิฮะดูความมันเป็นนะดูคนโง่ดูความโง่ของมันฮะมันคิดไม่ออกจริงๆหรือมันยังไงฮะผมมองว่ามันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไอ้มาร์คมึงโดนใจไปทำเหี้ยๆอย่างนี้หน่อยไอ้เหี้ยมาร์คก็ไปเลยครับไปแจ้งความกูนี่ฉลาดสุดละกูไปยื่นฟ้องศาลปกครองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหารู้ไหมว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นกกต.ซวยไปฮะกกต.แม่งก็เหมือนกับอยากจะบอกไอ้เหี้ยมาร์คมึงรู้ไหมเนี่ยว่าใครผิดเนี่ยกูเนี่ยผิดไอ้ควายพวกมึงอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมฮะเอาวันที่หนึ่งเอาปืนออกไปเอาซวยกะว่าจะไปขู่ประชาชนไม่ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งกะว่าสร้างภาพกันเฮ้ยเดี๋ยววางแผนกันแบบนี้แล้วมึงเอาอาวุธออกมาขู่ประชาชนไม่ให้ออกไปเลือกตั้งทีนี้เป็นยังไงครับซวยครับเขามีหลักฐานในการสลายการชุมนุมฮะมีหลักฐานในการเอาผิดแกนนำฮะว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีความผิดซวยอีกฮะหลักฐานมัดตัวชัดเจนทำยังไงได้ฮะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้แล้วอาการที่มันทำอย่างนี้มันโง่หรือมันฉลาดครับพ่อแม่พี่น้องฆ่าตัวเองชัดๆฮะแล้วไอ้คนที่ไปฟังเนี่ยไอ้คนที่ไปนั่งฟังทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะตอนที่ไอ้สุเทพมันฉายรูปชายที่ยิงปืน M16 ปืนอาก้าพกปืนมันบอกว่าฝ่ายตรงข้ามไอ้ควายทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างแม่งก็เชื่อตามว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งที่ภาพมันก็โชว์ว่าพวกมึงเย้ยๆอยู่ข้างหลังอะอยู่ฝ่ายมึงชัดๆอะแต่เสือกไปตบมือตามไปสุเทพทึกสุบรรณนี่แม่งโง่ควายจริงๆฮะก็ขนาดนี้นะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปเอาเหตุผลกับมันฮะขนาดไอ้สุเทพโกหกหน้าด้านๆอยู่บนเวทีหลักฐานชัดเจนครับว่าเป็นของพวกมันจริงฮะพอไอ้สุเทพทึกสุบรรณบอกว่าไม่ใช่เป็นพวกเราไอ้พวกนั้นก็ดีใจตบมือชายโยโห่ร้องว่าไม่ใช่พวกมันทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนนะพ่อแม่คิดดูว่ามันควายขนาดไหนฮะ
ผมเลยบอกเออพวกมึงนี่หน้าตาก็ดีนะไม่ใช่ว่าหน้าตาเลวร้ายเลยนะครับแต่ละคนหน้าตาดีๆมีการศึกษาลูกคุณหนูทั้งนั้นนะกูรู้แล้วว่าลูกคุณหนูแม่งควายอย่างนี้นี่เองฮะแม่งโง่อย่างนี้นี่เองฮะทำงานดีๆกันทั้งนั้นนะครับแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวดูบุคลิกท่าทางดีทั้งนั้นนะแต่แม่งโง่ไม่ได้มีสมองไม่ได้มีปัญญาวิเคราะห์อะไรเลยฮะคนพวกนี้เนี่ยเรียกว่าขุนไม่ขึ้นนะถ้าเป็นภาษาคือขุนไม่ขึ้นแม่งสมควรตายฮะต้องบอกอย่างนั้นฮะโดยเฉพาะเนี่ยไอ้กรณีของพุทธอิสระที่เอากองกำลังเนี่ยนะครับไปปิดล้อมเนี่ยแล้วก็เอาอาวุธออกมาเนี่ยผมถามว่าพุทธอิสระเป็นใครพวกแม่งก็เรียกว่าหลงอะไรฮะหลงปู่พุทธอิสระไอ้เหี้ยไอ้พุทธอิสระนี่นะเป็นหลงปู่หน้าตาเหี้ยอย่างนี้นะเป็นหลงปู่แล้วแม่งก็เรียกเป็นหลงปู่กันอยู่นั่นแหละฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงคนพวกนี้แม่งบ้าจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเข้าขั้นบ้านะฮะไม่ใช่บ้าธรรมดานะพ่อแม่พี่น้องคือมันไม่มีพิจารณาใดๆทั้งสิ้นคือมันหน้ามืดตามัวไปหมดทุกอย่างละคือกูไม่ฟังอ่ะกูจะดื้อใครจะว่ากูโง่กูก็โง่ใครจะว่ากูควายกูก็ควายทั้งที่มันก็ควายจริงโง่จริงฮะแต่มันยอมรับความเป็นจริงอะไรบางอย่างของมันไม่ได้แค่นั้นเองผมไม่รู้ว่าคนพวกนี้มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือเปล่านะหรือว่าชีวิตมีปมด้อยหรือเปล่าถึงต้องออกมาร่วมกันกับกกปสทั้งที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวแต่แม่งก็ยังทำฮะวันนี้บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นเพราะอย่างนี้มันมีคนปรีจันไรพวกนี้อยู่มันไม่มีพิจารณาอย่างอื่นครับเขาโกหกตอแหลยังไงก็เชื่อตอนแรกผมเชื่อว่าเฮ้ยมันอาจจะสงสัยว่าพันตำรวจโทดร.ทักษิณโกงอย่างงวนอย่างนี้มันไปตรวจสอบข้อมูลอย่างงวนอย่างนี้แล้วก็มาสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามกันแต่พอมาฟังอาการจากการที่ไอ้สุเทพทึกสุบรรณพูดโกหกเรื่องเอาปืนยิงเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยทั้งที่มันเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นฝ่ายมันก็ยังไปเชื่อนั่นไม่ใช่หรอฮะนั่นไม่ใช่เพราะเรื่องพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรฮะแต่แม่งเป็นโรคจิตกันฮะเป็นโรคจิตที่กูต้องการด่ากูต้องการให้สุเทพทึกสุบรรณแม่งด่ามันคืออย่างนั้นจริงๆครับมันไม่มีเหตุผลจะเอาเหตุผลไหนมาล่ะครับมันอ้างเหตุผลอะไรไม่ขึ้นเลยวันนี้คนพวกนั้นเนี่ยแม่งเป็นโรคจิตกันทั้งหมดฮะ ไม่ใช่แค่เป็นโรคจิตธรรมดานะครับถามว่าที่ไม่เป็นโรคจิตธรรมดาเพราะอะไรฮะคือมันกำลังคิดว่าตัวมันเนี่ยคิดถูกแล้วประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยคิดผิดพวกมันคิดว่ามันฉลาดแล้วคนอื่นโง่การตัดสินใจของมันทุกอย่างถูกหมดมุมมองของมันทุกอย่างถูกหมดผมถามว่าเฮ้ยไอ้คนอย่างนี้แม่งอยู่นี่แม่งอันตรายต่อประเทศชาตินะแม่งเป็นโรคจิตถึงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีวันอยู่ดีคืนดีนะครับมันทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่ามันทำถูกทุกอย่างนี่ซวยเลยนะครับประเทศไทยฮะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อันตรายมากครับพ่อแม่พี่น้องครับมันไม่มีสติปัญญามันไม่มีสมองแล้วต้องจับเข้าวัดแล้วไปอบรมไปบำรุงบำเรอสมองมันใหม่ให้มันฉลาดกว่านี้ฮะให้มันมีพิจารณามากกว่านี้มันถึงจะรอดพ้นฮะประเทศไทยถ้าคนพวกนี้ยังอยู่เนี่ยประเทศไทยไปแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องผมถึงบอกว่าจะทำยังไงวันนี้เนี่ยมันจะเกิดสภาภาคประชาชนให้เร็วที่สุดมันจะเกิดสภาปฏิรูปให้เร็วที่สุดวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับหากได้มาอีกสักหน่อยนึงก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะหรือ89%ก็ได้ฮะให้ตั้งสภาให้ได้แล้วดำเนินการตามนโยบายในการทำนะครับสภาปฏิรูปประเทศให้มันจบแค่นี้มันก็เดินต่อได้แล้วแต่วันนี้มันไม่มีทางเดินต่อยังไงก็เดินต่อไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสงครามกลางเมืองไม่เกิดหรอกครับเพราะตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้เพราะทหารเองก็ไม่กล้าออกมาเพราะทหารบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเองออกมาไม่ได้เพราะมีคำสั่งพิเศษว่ามึงออกมามึงโดนก็มุดหัวกันอย่างเดียวเลยครับอนุพงษ์เผ่าจินดาพวกนั้นพยายามประชุมตรงไหนประชุมตรงไหนโดนอย่างนั้นโทรเข้าไปหาเลยมึงจะหยุดการประชุมไหมนี่ขนาดนี้เลยนะครับมึงจะหยุดการประชุมไหมมันบอกเอาเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะเนี่ยว่ากูประชุมกันเอาไอ้ห่ามึงรู้ไหมว่าเขามีดาวเทียมอยู่เขาส่องพวกมึงได้ทุกจุดแหละครับพวกมึงจะไปประชุมกันตรงไหนจะหลบตรงไหนอ่ะเขาประชุมเขาเห็นหมดฮะไม่ใช่เขาไม่เห็นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดับเบิลนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมว่าดาวเทียมไทยคม4เป็นดาวเทียมที่สามารถซูมเห็นหมดทุกอย่างได้เลยฮะเห็นหน้าเห็นตาเห็นทำตรงไหนตรงไหนรถคันไหนอะไรยังไงไปตรงไหนรู้หมดฮะแล้วจะสู้อะไรเขาได้วันนี้ประชุมกันที่โปโลขับเขาก็ซูมขึ้นมารถคันนี้รถของอนุพงษ์เผ่าจินดารถของนะครับใครบ้างเขาสามารถระบุได้หมดเมื่อระบุเขาก็รู้ว่ามันประชุมกันฮะ
แล้วมึงจะมีความลับได้ยังไงฮะวันนี้หนีไม่ออกจะฟ้องจะไปทำลายจะไปยึดไทยคมก็ยึดไม่ได้ทีนี้อามาตไม่มีทางเลือกเลยครับเพราะอเมริการ่วมด้วยฮะอเมริกาเขาร่วมกับเราด้วยอเมริกาก็แข่งกับจีนอเมริกาก็อยากจะนะครับอยากจะให้ไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้เขามาลงทุนจีนก็บอกให้กูเป็นพี่ใหญ่กูช่วยประเทศไทยกูช่วยทักษิณเว้ยฮะกูต้องการความเจริญนะกูไม่ต้องการแบบอามาตเพราะกูไม่ได้อะไรก็พูดง่ายๆลูกพี่ใหญ่2คนเป็นแบ็คให้แล้วก็มีลูกพี่เราอีกคนนึงนะครับอยู่แบ็คให้มึงมาสิอามาตมึงมีอะไรอ่ะตอนนี้อามาตมีแต่เสียเงินเสียเงินเสียเงินเข้าไปขำกันกิ้งอยู่ดูไบฮะว่าแม่งโง่ไอ้พวกควายมึงจะมาล้มอะไรมึงไม่ล้มมึงจะมาล้มประชาชนมึงจะล้มได้ยังไงฮะหายบ้าฮะเขาขำกันกิ้งเขาดูถูกดูแคลนสติปัญญาของอามาตย์ไทยอย่างมากนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะที่เขาไปประชุมกันเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยอามาตย์ปล่อยเงินออกมาคิดแบบโง่ๆเหมือนเดิมว่าตัวกูจะมีอำนาจเหมือนเดิมสุดท้ายตัวเองไม่มีอำนาจอะไรเลยฮะไม่ได้อำนาจแล้วอำนาจตัวเองไม่เหลือฮะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าฟ้ามีตาแล้วกันฮะฟ้ามีตาว่าเมื่อก่อนมึงเคยสุขสบายมึงเคยดีมึงอยู่ดีกินดีไม่ชอบดิ้นรนหาที่เองฮะอยู่ดีๆก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอะไรก็ไม่เสียหายแต่วันนี้ลงมาเล่นเพราะความอิจฉาริษยาเพราะความกลัวความกลัวทำให้เสื่อมจริงๆครับแม่งเลยเสื่อมจริงๆฮะไปเลยครับชั่วโมงนี้พวกเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะพวกเราไม่ได้อะไรเขาเลยฮะเขาทำลายตัวเองชัดๆเลยนะครับสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคำสั่งมาว่าต้องเก็บสุเทพทึกสุบรรณเพื่อไม่ให้สาวถึงคนข้างหลังใครซวยไอ้สุเทพซวยอยากดังไม่ใช่เหรอมึงอะอยากเก่งไม่ใช่เหรออยากเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่เหรออยากรัฐาธิปัตย์เนี่ยมึงได้สมใจเลยไอ้สุเทพทึกสุบรรณฮะมึงไปเป็นในนรกแล้วกันไอ้ควายนั่นแหละครับคือที่มันมองเห็นชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยอามาตย์เองต้องการเก็บสุเทพทึกสุบรรณเพราะสุเทพทึกสุบรรณรู้ว่าเงินตรงไหนอะไรยังไงกลัวว่าสุเทพทึกสุบรรณเนื่องมันเป็ดจากเป็นคนกระล่อนอยู่แล้วกลัวสุเทพทึกสุบรรณจะเอาข้อมูลนี้ไปขายแล้วเอาข้อมูลนี้มาบอกอามาตย์ซวยทั้งหมดเลยใครอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรบ้างอามาตย์จึงจำเป็นว่าเจรจากับสุเทพไม่ได้เอาสุเทพไว้ก็ไม่ได้ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเก็บสุเทพทึกสุบรรณทางเดียวเท่านั้นไอ้กำนันบ้านนอกใครเขาจะปล่อยมึงไว้ฮะมึงเป็นใครฮะก็เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วครับเขาก็แค่ใช้สุเทพทึกสุบรรณเป็นเครื่องมือเป็นหนังหน้าไฟไอ้สุเทพทึกสุบรรณก็เป็นหนังหน้าไฟลอยหน้าลอยตาว่ากูนี่เป็นเทพบุตรกูเนี่ยเป็นฮีโร่ของประชาชนทั้งที่อามาตย์แม่งเป็นคนเซตอัพให้สุเทพทึกสุบรรณทุกอย่างเลยคนที่ซวยคือมันครับแต่ต่อไปคืออะไรครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะปล่อยเกาะงั้นไอ้สุเทพทึกสุบรรณมึงไปคนเดียวแล้วกันกูไม่เอากูก็ตั้งพรรคประชาธิปัตย์กูต่อขับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกตั้งหัวหน้าคนใหม่อาจจะเอาอลงกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับพิเชษพันธุ์วิชาติกุลแล้วใครก็แล้วแต่ครับมาเป็นหัวหน้าพักต่อสุเทพทึกสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่อยู่พักประชาธิปัตย์มันก็บอกโอ้โหแม่งกูโคตรขอบใจเลยเว้ยที่ไอ้สุเทพทึกสุบรรณแม่งไปทำอย่างเงี้ยพักประชาธิปัตย์จะได้หมดคนจันไรสักทีฮะนี่เขาคิดกันอย่างนี้ว่าพักประชาธิปัตย์เนี้ยบัญญัติบรรทัดฐานนี่นั่งยิ้มเลยครับแก้มปีเลยฮะกูได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วสบายสบายแล้วชั่วโมงนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแบ็คของมันคือสุเทพทึกสุบรรณสุเทพทึกสุบรรณเสียหายไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งก็อยู่ไม่ได้อภิสิทธิ์อยู่ไม่ได้นะครับเท่ากับบรรหารเข้าทางตีนบรรหารฮะบรรหารก็ไอ้เข้าทางตีนบัญญัติบรรทัดฐานบัญญัติก็ได้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ต่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังจะไม่ถูกยุบนะครับก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างแต่ไอ้คนจันไรสองคนออกไปแน่ๆฮะเผลอๆไอ้ชวนหลีภัยลูกพี่มันก็ตามไปด้วยฮะเขาก็จะสังคายนากันใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกจริงๆอ่ะมึงไปทั้งพรรคก็ได้ดีที่สุดฮะก็ไม่อยากให้อยู่ในแผ่นดินนี้หรอกฮะไอ้พรรคเวรเนี่ยถ้าคนดีๆจะไปตั้งพรรคใหม่ก็ไปตั้งเถอะอย่าเอาเลยพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยนะครับเขานะครับผมเขาหักแล้วนี่หมายความว่ากูไม่เอามึงแล้วกูไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แล้วมวยผมหักนี่นั่นหมายความว่าเป็นลางร้ายกับพรรคประชาธิปัตย์นะแม่งเจ๊งฮะก็เท่ากับว่าพ่อแม่พี่น้องให้เราสบายใจนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราจะส่งเสริมนะครับเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กดดันนะครับฝ่ายตรงข้ามได้คือเราต้องรวมพลังกันเยอะๆแล้วก็ออกมากันเยอะๆเพื่อแสดงพลังว่าประชาชนไม่เอามึง
ถามว่าวันนี้ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวทีเดียวที่มีอยู่ที่ให้ประชาชนได้แสดงออกที่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถามว่ามันต้องเปลืองค่าใช้จ่ายผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายมันต้องทำทุกทางพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีทางเลือกทางอื่นฮะวันนี้พรุ่งนี้หรือภายใน3เดือนนี้ถ้าเหตุการณ์มันจบนะครับเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติมันเดินต่อได้สภาปฏิรูปประเทศมันเกิดขึ้นมันก็จบแล้วฮะมันก็เดินต่อพวกเราก็ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนเพื่อปกป้องรัฐบาลที่นะครับมาจากประชาธิปไตยต่อไปกันนะครับคนต่อไปเอาละครับพ่อแม่พี่น้องฮะนี่ก็ดึกพอสมควรพี่วานิชมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวฟังพี่วานิชอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดเวทีกันนะฮะขอบคุณทุกท่านครับนะครับที่มาร่วมกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับ